ทั้งพิมลีกเนี่ยก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ยกเลิกการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งตอนนี้นโยบายก็คือเรื่องการแข่งขันออกไปก่อนแล้วก็จะพยายามหาช่องใส่เวลาการแข่งขันในภายหลังนะครับตอนนี้ประมาณนี้เพราะนั้นสถานการณ์การลุ้นแชมป์ของหงแดงลิพกูก็ยังอยู่นะครับในสถานการณ์ปกติจนกว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นของโรคระบาดหรือว่าสถานการณ์จะแย่ลงมากกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็มีข่าวพูดถึงลิพูนะอ่ะก็ออกตัวก่อนนะว่าผมอาจจะไม่ใช่เหมือนแฟนแมนยูที่อาจจะแช่งอยู่ไม่อยากให้ลิพูได้แชมป์ส่วนตัวผมเฉยเฉยไม่ว่าลิพูจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์นะครับพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ไม่ได้แช่งด้วยนะครับถ้าได้แชมป์ขึ้นมาก็คงจะเออทีมเขาได้สักทีหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับว่าลิพูเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะอย่างที่พี่เขียนบทความไปในเพจส่วนตัวว่า ไม่ได้ติดตามมาเลยนะไม่ได้ต,ดตามดูจากแค่ชื่อชั้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรียกพี่ชอบเรียกก็เป็นทีมน้องของเชลซีด้วยนะที่เชลซีต้องส่งผู้เล่นออกไปเล่นกับริวพูนะครับแต่หลังจากที่ไม่ได้ติดตามริวพูมาสามสี่ปีกัาว่าเจเกนครอปเนี่ยก็พัฒนาทีมหงสแดงได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนคว้าแชมป์ แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูนกาลที่แล้วนะเป็นเจ้ายุโรปที่แบบสุดยอดมากแล้วก็พอมาเจอเชลซีเนี่ยพี่ก็เพิ่งได้รู้จักกับฟานไดนะซึ่งพี่ชอบมากเลยนะฟานไดเนี่ยฟานได้ในโหเป็นเซนเตอร์ที่แบบแข็งแกร่งมากนะทั้งเล่นในเกมทั้งของลิเวอร์พูลเวลาที่เชลซีเจอด้วยนะครับแล้วก็สําหรับผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของเชลซีในเรื่องของเกมรับในฤดูกาลนี้ก็เลยแบบอยากได้ฟานไดมากๆนะครับพี่ก็พูดเล่นๆมาเสมอตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับว่า ถ้าเราจะสามารถกลับมาลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลได้ก็คือเราต้องได้ฟันไดมมาเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครัแป้งบอกว่าสงสารลิเวอร์นะครับจะได้แชมป์ทั้งทีก็มีสักอ้าก็พูดค้างไว้นะครับก็คือนั่นแหละผมก็ไม่ได้แช่งนะครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์ก็ยินดีด้วยผมก็ไม่ได้ยินดีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เชลซีเนี่ยผมก็ไม่ได้ดีใจอะไรเพราะนั้นสําหรับผมก็คือเฉยๆนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่นเน็กบอกว่าคนที่รู้สึกกับเราเนี่ยก็จะมีสามประเภทนะครับก็คือคนที่ชอบเราคนที่ไม่ชอบเราแล้วก็คนที่เฉยเฉยคนที่เฉยเฉยก็ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นพี่ก็เหมือนกันนะครับสําหรับตัวพี่ก็มีทั้งคนที่ชอบพี่คนที่ไม่ชอบพี่แล้วก็คนที่เฉยเฉยนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกนี้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบใครที่หมันไส้รื้อแช่งรือผูพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเคารพ ความรู้สึกความคิดของแต่ละคนนะตามสบายเลยตราบใดที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับพี่นะครับแม้แต่คนที่เกลียดพี่ถ้าไม่ได้มาทําร้ายอะไรพี่เนี่ยก็ตามสบายนะครับเพราะงั้นก็คุยกันสบายๆแบบนี้นั่นเองนะพี่ตั้วบอกว่าจริงๆหน้าน่าจะคีบอ่าน่าจะนับจํานวนแต้มล่าสุดหากต้องปิดฤด,ดูกาลก่อนกําหนดนะครับก็คือถ้าในส่วนของทีมแชมป์นะพี่ตัว้วก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะให้ตัดจบเลย เหมือนตอนที่ไทลีกของเราตัดจบแล้วก็เมืองทองได้แชมป์ไปนะครับแต่ว่าปัญหานะีผมว่าในเรื่องของฟุตบอลกฤษเนี่ยมีเรื่องของผล,ผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของมูลค่าติดในการเล่นพรีเมียร์ลีกและมูลค่าการถ่ายทอดสดที่สูงมากๆนะครับก็คือ,อวันก่อนผมได้หาข้อมูลเกี่ยวกับทีมฟุตบอลในเดอะแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีกนะครับมีส่วนต่างกันถึง100ล้านปอนด์นะพี่คือปัญหาเนี่ยถ้า ไม่ว่าพรีเมียร์ลีกจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่ทีมที่ผมว่าทีมหัวตารางไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนซิตี้แมนยูอะไรเนี้ยครับก็คงจะไม่มีปัญหามากมายเป็นเรื่องของแค่พื้นที่ยู่าแชมเปียนลีกซึ่งจริงๆพื้นที่ยู่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็มีผลกับทีมนะครับในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการขายตัวการแข่งขันอะไรเนี่ยประมาณ20-30ถึงล้านปอนด์อยู่แล้วแต่ว่าความแตกต่างระหว่างทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพกับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ย มีมูลค่าต่างกันถึง100ล้านปอนต์ต่อฤดูกาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันจะอยู่ที่ทีมที่กําลังหนีตกชั้นนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าตัดจบตอนนี้ถ้าบอกว่าลิเวอร์พูลได้แชมป์ทันทีแปลว่าทีมที่อยู่ท้ายตารางก็ต้องตกชั้นทันทีนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไปเลยเนี่ยก็จะมีปัญหาถึงทีมที่จะต้องตกชั้นไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ถ้ายกเลิกนะครับลิเวอร์พูลก็คงจะต้องมีปัญหามากๆเพราะว่า ในทางปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ทางทฤษฎียังไม่ได้แชมป์แต่ทางปฏิบัติลิฟูมีแต้มนําเยอะมากๆแล้วนะครับเพราอนั้นใกล้ที่ได้แชมป์เต็มแก่แล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับตั้งแต่เป็นฟุตบอลยุคใหม่นะเพราะนั้นก็คิดว่ากรรมการ แล้วก็ในพิมลีกเนี่ยก็คงหนักใจในการตัดสินใจในการดําเนินการอย่างมากซึ่งเท่าที่ฟังผลการประชุมแล้วก็การประกาศในวันนี้นะครับที่พิมลีกมีกําหนดการเลื่อนการแข่งขันออกไปจนถึงวันที่4เมษายนในทุกรายการตอนนี้นะครับก็คือทางพิมลีกกําลังพยายามอย่างถึงที่สุดก่อนที่จะให้มีการแข่งขันจนจบฤดูกาลนี้นะครับโดยการที่ตอนนี้งดการแข่งขันแล้วเลื่อนออกไปแล้วจะหาวันมันลงแข่งขันให้ได้นะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับแฟนลิฟวูก็คงติดตามมันอย่างใจจดใจจ่อผมก็เข้าใจนะเข้าใจแฟนลิฟวูว่าแบบก็รุนมากแล้วก็อยากจะได้ฉลองแชมป์กันอย่างเต็มที่แต่ว่าคิดว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยก็คงจะไม่เต็มที่จริงๆนะแบบอืมอย่างน้อยผมก็ต้องไม่ยินดีถ้าลิฟวูได้แชมป์แต่ก็ต้องแสดงความเห็นใจกับแฟนบอลลิฟวูด้วยในฐานะที่เราเป็น แฟนบอลเหมือนกันน่ะที่เราเป็นคนที่เราชอบเรารักในทีมที่เรารักเหมือนกันนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงการยกเลิกหรือดีใจเสียใจที่ลิเวอร์พูลได้ลิเวอร์พูลได้แชมป์แต่ขอแสดงความเห็นใจนะครับในนามผมเลยว่าในฤด,ดูกาลนี้ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับการฉลองการที่จะออกมาดีใจอะ่ะแม้แต่อะไรมันไม่สุดอะ่ะขบวนพาหลงพาเ,เลทอะไรก็คงไม่มีเนือออกไหมแบบ โอเคได้แชมป์โอเคได้จารลึกประวัติศาสตร์ว่าลิเวูได้แชมป์มมรีกแล้วในรอบ30กว่าปีมั้งก็ถือว่าเร็วกว่าเชลซีนะที่รอถึง50ปีนะครับที่แบบว่าแฟนแมนยูจะบอกว่าไม่อยากให้ลิเวูได้แชมป์นู่นนี่นั่นเพราะว่าอยากให้โลกสงบสุขนะเพราะว่าถ้าลิเวูได้แชมป์ก็โอโ้โหนึกถึงบรรยากาศถ้าไม่มีโควิดนะแฟนบอลต,ตรงแทบจะปิดเมืองฉลองแชมป์ได้จริงๆนะ่ยผมเนี่ยอยากจะแฝงตัวไม่กล้าใส่เสื้อเชลซีไปนะ แต่อยากจะแฝงตัวไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นบ้างนะครับคือผมไม่ได้ยินดีกับแฟนลิพูแต่ผมเข้าใจอะ่ะแล้วผมมีความสุขที่เสพเสพคนอื่นยินดีคนอื่นมีความสุขอะ่ะผมอยากไปอยู่ในเมืองลิพูในสถานการณ์นั้นที่แฟนบอลปิดเมืองทั้งเมืองแล้วทุกคนเสื้อแดงหมดเลยออกมาฉลองแชมป์นะครับอยากจะเห็นว่าแบบเอเอเขาก็คงดีใจกันมากอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ย ในส่วนตัวเลยต่อให้ลิพูได้แชมป์มดูกันเนี้ยคงจะไม่มีสถานการณ์แบบนั้นนะครับคงจะแบบฉลองแชมป์เงียบๆซึ่งก็คงจะเซง็งๆอยู่เหมือนกันนี่ในกรณีนี่ในเคสที่ดีสุดนะที่แบบสามารถจาัดก,การแข่งขันได้จนชูถ้วยแชมป์ได้นะครับไม่มีการยกเลิกแต่ถ้ามีการยกเลิกก็คงเซ็งสุดๆกว่าเช่นกันอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเรา